คนเล่าเนาะที่ว่าเป็นยีห่อยหอกีฬาเนาะเจ้าแมนแล้วเนาะเชิงว่าวันในวันที่สิบแปดกลุ่มพาที่ผ่านมานี่เนาะเชิงว่าได้มีการแต่งตั้งท่านสีสวรรค์มาโยงเชิญนนเป็นผู้อํานวยการใหญ่โดยมีท่านวันก่อนพรมจักเป็นผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตและมีท่านบูษสมัยบุตรวงศ์เป็นห้องผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต ก็คือในพิธีดังกล่าวเนฐานรีสวันมา์ยองเซนเพิ่ก็ได้กล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางอีโบก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับวงการกีฬาลาวเฮาในหลายผู้แบบก็หลายประเภทกีฬาซึ่งรอมทั้งที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างเวกเหตุงานท์ธให้กับคนลาวเนาหลายกองห้อยคนในระยะที่ผ่านมาปัจจุบันอีโบก็มีอยู่7สาขาใน5แขวงทั่วประเทศเนาะก็คือในนครหลวงเมงจันท์หลวงน้ำา แขวงเวียงันสวรรค์นครและก็จำสักซึระยะนก็หลายๆว่า10,000ทีที่มาใช้บริการขพิก็มีการผิตผิตหลายกว่า5,000พื้นจะนแล้วซึว่าเป้าหมายก็คือการสืบพัฒนายบยุดยั้งขยายสาขาใ่ในครวงันให้ได้2สาขาสาขาตงแขงเพิ5สาขาพร้อมทางสร้างเดิน บาทที่ว่าเป็นตัวแทนจำนายาให้ได้ชิปเดินควบคุมทัวร์นครหลวงแมงจันทร์ศึกษาความเปลี่นไปได้ในการส่งออกรื่งกีฬานี้สำหรับต่างประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์เบียน์อีโวให้หลากหลายขึ้นและสืบต่อสนับสนุนวงการกีฬาต่างๆนั่นก็คือ,วอความรนวยกใหไงที่ว่าเพิ่นได้กล่าวตื่นอีกแต่เส่งในวิธีแต่งตั้งนั่นเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญากับให้กับผู้สนับสนุนเนาะเพิ่นก็เซ็นกับผู้สนันต่างๆดังนี้ก็คือมีอยู่ แปดผักส่วนก็คือทางเซ็นสัญญาสนับสนุนสพันธ์กีฬาแหลนลานแห่งชาติลาวแล้วก็สนับสนุนทีมบานเตะลาวออสตาสามสนับสนุนทีมบานเตะเวียงจันทร์เอฟซีสี่สนับสนุนทีมบานเตะจับปัสักเอฟซีห้าสนับสนุนทีมบานเตะเอสลาร์เอฟซีเด็กหกสนับสนุนทีมลีลันนะขออภัยทีมอีลันนะซึ่งมาเป็นทีมแดนนะตัวนี้เจ็ดสนับสนุนทีมอีโวซึ่งมาเป็นทีมในกีฬาอีสปอร์ต แปดก่อเสนานสำนับสูรอินฟนอยเซนเอเมเซอร์เจบนั่นแล้วเนาะนอกนั้นเนาะก็ยังได้เช็นสัญญากับบรรดาดารานักแสดงรวมทวั้งนักกีฬาต่งต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 งางๆบ่เป็นบ่ว่าจะเป็นไอซากวงเชลไอเจียปาซิฟิกอ่าอัศวินเพชรสังหารหรือว่าบ๊อบบี้เนาะหรือทานคำพูดสมบูรณ์หรือว่าตู้พูดอ่าภูมิอ่าขออภัยท่านผู้ชมอ่านอกนั้นยังมีอนุศน์สายสาและบีระพรพุทธวงศ์ เจ้าซึ่งนั่นก็เป็นบ้าดเก้าใหม่ของไอเอโวนะที่ว่าเคนนี่ประธานอำนวยการใหไงยังเป็นทางการเนาะตอนนี้เ <ละ S 1> นี่ยแล้วไปต่อกันที่เรื่องต่อไปกันได้อ่าก็คือไอสปอร์ตเนาะเพื่อนได้มอบเสื้อแข่งขันใหม่ให้ทัพนักกีฬาสื่อมวลชนสายกีฬาล้าวเนาะเจ้านั่นก็คือ,อพวกเข้าในแหละพร้อมทางจัดอ่านัดมิตรภาพขึ้นเจ้าเจ้าซึ่งว่าไอสปอร์ตนี่เป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องกีฬาพิมพ์ลาย มอบเสือสุดแข่งใหม่ให้กับทีมเสือมอนชนสายกีฬาลาลวจำนวน4ีชทมหาสุดเจ้าพร้อมด้วยถุงมือเนาะรวมมูลค่าหลายกว่า6ล้านกีบเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าก็คือในพิธีดังกก่าเนุ่จัดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬาบานเตะยาเทียมของมอสอเนาะก็คืออยู่ต่อนหน้าของรงเยนปฐมสาธิตอันเนองเนาะจากพิธีดังกก่าวก่ามอบโดยท่านภัละครบุญวิเชียนเนาะ่มมตเป็นอ่าเจ้าของห้านเครื่องกีฬาพิมลายอสปอร์ต ทั้งเป็นประธานสโมสรไอซิบอตเอฟซีอีกด้วยเนาะแล้วก็ตั้งหน้าไฟฮั Hub, an, บแมีนทานบุรพันทันพิลมเนาะอดีตหัวหน้าบรรณาธิการของนันสิมิมประชาชนเนะาะทั้งเป็นประธานกิติมศักดิ์ของอทีมกลุ่มซีมซอนลาวสายกีฬาเนาะแั้วนั่นก็ยังมีท่านสุขสาครสีประเสริฐหัวหน้าศูนย์โฆษณาข่าวสารประชุมศึกษาธิการในกีฬาเนาะและ้วก็มีซีมซอนจากแต่ละภาคส่วนของ ในนครหลวง,งทฮันนี่เนาะเขาห่วมพร้อมด้วยนักกีฬาของทีมไอส์สปอร์ตเนาะเจ้าไม่เล่าบมเพียงแต่มีพิธีดังกล่าแล้วเนาะก็ยังมีการเตะบานอุ่นกระชับนิดกัน,นระหว่างทั้งสองทีมเึ่งว่าเป็นบรรยากาศที่ว่าคึกขึ้นเต็มไปด้วยความหมายความสําคัญมีความสามัคคีเึ่งว่าผ่านการแข่งขันนี้ปรากฏว่าเสมอกันไปเจ็ดต่อเจ็ดอย่างสุดมันเนาะเจ้าม่เลจบกิจกรรมดังกล่าวก็ได้มีการ ควมเข้าข่าสมาครคีสำหรับทั้งสองไฟจ้าไปต่อกันที่เรื่องเล่าต่อไปเลยแหละจ้าวคือทำไปเบิ่งข้อคุณไถ่ของทีมชาติลาวแล้วก็ทีมชาติยูสสามในหุ้นอายุบวกเกินสามปีเดี๋ยวให้เจ้านี้รายงานก่อนเลยที่ว่ายูสสามตีมอนี่เพิ่นได้สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่ฮอชีทีมบันเตซิงแชมอาเซียนเนาะสำหรับทีมชาติตีมอและสเตนี่หุ้นอายุบวกเกินสามปี กลายเป็นทีมทําอิฐที่ว่าผ่านเขา้า<อ>สู่รอบชีทีมอย่างเป็นทั้งการในการแข่งขันบันเต้ชิงแชมป์อาเซียนหุ่นบบเกิน23าสามปีประจําปี2022<อ>ที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชี<อ>เมื่อวันที่2ากุมพาพันธ์2022ที่ผ่านมานั้นแลก็เป็นข้างทําอิฐในประวัติศาสตร์ของตีมอันอีกเจ้าเธอเป็นเรื่องที่่าหน้าตื่นเต้นเนาะสาหรับทีมชาติตีมอทีอ่่าเป็นทีมชาติที่อยู่ในทีมวางอันดับสุดท้ายของอาเซียน,นคนน่ะแต่ว่าคนสามารถ ข้าหออเป็นทีมทำมิทนะก็คือก่อ,กอนหน้านี้เนาะเพิ่นสามารถเสมอกับฟิลิปปินส์ในนัดทำมิดของกลุ่มเอเนาะนัดที่สองสามารถเอาชนะบูไนไปสามประตูต่อหนึง่งและกับนัดล่าสุดในเมื่อวานนี้สามารถเอาชนะกัมพูชีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้มีเจ็ดคะแนนเนาะแล้วก็ผ่านขออ้อห้อเป็นทีมทำมิดเนาะส่วนกัมพูชีอยู่อันดับที่สองมีหกคะแนนและกับอันดับสามฟิลิปปินส์มีสี่คะแนนและกับบูไนบ่มีจ็กคะแนนในกลุ่มเอนะซึ่งว่า พิลิปปินอ่าขออภัยซึ่งวา